ของเรื่องดีๆวีแชร์วันนี้เป็นเรื่องของตำรวจฮะตำรวจที่ดีก็มีเยอะฮะรวมทั้งตำรวจที่สุพรรณบุรีที่สภ.2พี่น้องฮะปรากฏฮะชาวบ้านจอดรถอยู่ริมทางตำรวจเข้าไปถามฮะคุณพี่ทำไมจอดรถอยู่น้ำมันหมดฮะคุณตำรวจช่วยหน่อยลองไปติดตามคลิปนี้กันนะในช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์ครับมันหมดอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้เงินจะไปไหนครับเนี่ยแล้วก็ล้มเกลี้ยงเลยนี่เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งฮะที่หลายคนชื่นชมเลยนะตำรวจน้ำดีเป็นที่พึ่งของประชาชนครับเหตุการณ์นี้ตำรวจสายตรวจสภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยในช่วงดึกครับปรากฏเจอชาวบ้านจอดรถกระบะไว้ริมถนนก็เลยเข้าไปถามฮะปรากฏว่าเนี่ยฮะตำรวจสายตรวจก็เลยไปถามมาบอกว่าพี่ทำไมจอดรถล่ะมีอะไรหรือเปล่าคนขับกระบะบอกเลยฮะพี่น้ำมันหมดอ่ะปั๊มก็ปิดแล้วก็เลยอาสาฮะทางด้านของตำรวจสายตรวจสภ.2พี่น้องขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มอีกแห่งหนึ่งฮะมาใส่แกลลอนอ่ะแล้วก็นำมาเติมให้ถึงที่นี่ดูฮะคุณผู้ชมฮะไปซื้อน้ำมันอ่ะมาเติมอ่ะแล้วก็เนี่ยฮะซื้อใส่แกลลอนเลยรถจะได้ขับไปได้ทีมข่าวเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยครับกับดาบตำรวจเอกธนวันตรีสุคนนะผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสภ.2พี่น้องฮะไปคุยซิว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเป็นอย่างไรครับเขาเดินมาจากตัวเมืองสุพรรณกำลังจะไปหาเพื่อนที่นครปฐมครับทีนี้เขาตั้งใจจะมาเติมปั๊มปตท.ที่ตรงตัวอำเภอสองพี่น้องแต่ว่าทีนี้ปั๊มมันปิดแล้วมันช่วงประมาณ5 ทุ่มแล้วครับก็ซื้อน้ำมันมาเติมให้เขาแล้วก็ไปต่อได้ครับไปนครปฐมต่อแล้วเขาก็น่าจะไปเติมปั๊มข้างหน้าต่อครับก็เป็นการบริการประชาชนอย่างหนึ่งครับตำรวจยุคใหม่บริการประชาชนครับนี่แหละฮะตำรวจยุคใหม่บริการประชาชนอ่านชื่ออีกครั้งหนึ่ง10ตำรวจเอกธนวันตรีสุคนนะครับเป็นผู้ขับหมู่ป้องกันและปราบปรามสภ.2พี่น้องนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนชื่นใจแล้วก็บอกเลยนี่สิเป็นสิ่งที่ประชาชนชื่นใจแล้วก็อยากจะเห็นแล้วก็อยากให้ประเทศไทยมีตำรวจดีๆแบบนี้สักครึ่งนึงของตำรวจไทยบอกว่าหายากมากขอชื่นชมที่พึ่งของประชาชนที่แท้จริงคุณผู้ชมเวลาเรานำเสนอข่าวเราบอกเลยตำรวจที่ดีจริงๆมีอีกเยอะมากนะฮะและที่สำคัญบางทีนะคุณผู้ชมตำรวจนะเขาให้ความช่วยเหลือบางทีซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อน้ำมันบางทีอ่ะเงินของตำรวจนะฮะแล้วบางทีอ่ะอย่าง10ตำรวจเอกธนวันเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยบางทีควักเงินส่วนตัวด้วยนะฮะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เพราะอะไรฮะเพราะความเป็นตำรวจนั่นเองเพราะตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนนะฮะใช่แล้วค่ะและคุณผู้ชมที่มีเรื่องดีๆแบบนี้ท่านส่งมาได้เลยนะฮะ2ช่องทางของเราครับ Facebook Mono News หรือที่ LINE Good Morning Thailand หรือว่าอีกช่องทางนึงเลยง่ายๆเลยสแกน QR Code หน้าจอนะครับคุณผู้ชมถ่ายหน้าจอเอาไว้ได้นะฮะเวลามีเรื่องดีๆท่านส่งมาได้เลยนะครับจะได้เป็นเรื่องดีๆวีแชร์ในวันต่อๆไปของ Mono ข่าวเช้านะครับ